สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I am Mod นะครับก็คือวันนี้ผมปิดร้านนะครับไม่ได้ทำงานนะครับก็ว่างนะครับไม่มีอะไรทำก็อยากจะล้างพัดลมนะครับโอเคก็เป็นคลิปง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกครับเป็นพัดลมฮาตารินะครับขั้นตอนการแกะนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วแต่พัดลมของใครเป็นล็อกตรงไหนก็ดูเอานะครับแกะออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันเลยฝุ่นเต็มนะครับอย่างนั้นนะครับทำการหมุนตรงนี้นะว่างจริงๆวันนี้ว่างมากโอเคหลังจากเอาใบพัดออกมานะครับโอ้โหฝุ่นเยอะมากนะครับอย่างนั้นก็เอาตรงนี้ออกมานะครับโดยการหมุนนะแค่นี้นะครับก็โอเคเอาพวกนี้ไปล้างนะครับโอเคครับผมจากนั้นก็ล้างเลยนะครับสายยางนะครับฉีดโอเคจากนั้นมาล้างใบพัดนะหาผ้าหาอะไรก็ได้นะโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะครับหัวยุงเยอะมากเลยนะครับตบยุงไปด้วยล้างไปด้วยนะครับโอเคหลังจากได้แล้วนะครับก็ไปประกอบกันนะครับโอเคครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก็ทำความสะอาดบริเวณตรงนี้ก่อนจากนั้นก็เริ่มประกอบเลยนะครับโดยหันตรงจุดนี้ให้มันเข้ากับตรงนี้พอดีนะครับสองจุดง่ายๆนะครับง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคือง่ายที่สุดที่เคยทำมาแล้วสำหรับคลิปนี้ง่ายจากนั้นก็ใช้อันนี้นะครับใช้หมุนๆเข้าไปเลยครับมาโอเคแน่นแล้วนั้นก็ใส่ใบพัดนะครับดูตรง2จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเอาสุดเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับแต่นัดขันตรงนี้นะครับขันเข้าไปเลยนะครับหลังจากขันเข้าไปแล้วนะครับก็ขันให้แน่นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ฮาตาริง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วง่ายที่สุดโอเคก็ถือว่าเป็น
อันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสำหรับการล้างพัดลมครั้งนี้นะครับโอเคถ้าหากชอบยังไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับก็คือผมว่างอ่ะวันนี้นะครับสวัสดีครับ